สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นเกม PSP นะบนเครื่อง One X Player 4800U ก็เพราะว่าน้าไม่มีเครื่อง PSP แล้วนะครับทุกวันนี้พอเวลาโพสต์ตัวไหนไปก็มีคนซื้อของน้าทุกทีเลยนะตอนนี้ก็ไม่มี PSP ใช้ก็มาเล่นแบบนี้ละเป็นอิมูเลเตอร์นะครับตัวนี้เป็นอิมูเลเตอร์ที่ชื่อว่า RetroBat RetroBat เนี่ยมันจะรวมอิมูเลเตอร์หลายเครื่องนะครับเราก็แค่เอาลอมเกมไปลงให้ถูกโฟลเดอร์ของอิมูเลเตอร์นั้นๆเองง่ายมากฮะ RetroBat อันนี้ผมก็ลองของ PSP นะครับ Final Fantasy Tactics ของ PSP เนี่ยจะเป็น widescreen นะสังเกตไหมว่าจอมันเบิ่มเลยจอ 8.4 นิ้วนะฮะจอเกือบเท่า iPad mini นะฮะเนี่ยเล่นเลยนะต่อไปจะเป็นตัวละครนะเดินพอดีแลมซ่ามูเพียแอคชั่นแอตแทกเราไม่มีท่าเลยไม่เป็นไรโฟกัสไปก่อนฮะภาค PSP จะเป็นไวสกรีนนะดนตรีก็เหมือนกับภาคเพวันล้วนๆโอ้เพื่อนกูเก่งแต่ละคนผมเอาตัวเอกขึ้นไปล่อเป้าฮะโอ้ยิงกูทีเลเวลอัพเลยเว้ยคิดถึงนะครับเกมนี้นั่งเล่นกันเป็นวันๆเลยนะเบาเสียงนิดนึงนะเสียงน้ำมันดังไปนิดโอ้ยโดนตีเยอะไว้60เลยเว้ยโอ้เอาฮะให้ตาลุงกันลุยครับตาลุงท่าของคุณลุงนี่แรงครับเนี่ยตายไป2ตัวนะลุงจะจัดการไปเนี่ยอันนี้เป็นฉากแรกเลยนะครับฉากเริ่มเกมเลยมันก็จะบังคับตัวละครเองหมดเราก็จะบังคับตัวลัมซ่าไปตัวเอกตัวเดียวนะฮะเพลินนะครับแหมไม่ได้สู้เลยเราขอสักนิดเถอะมูฟอ๋อเนี่ยทำเราต้องตีคนจากข้างหลังครับเกมนี้นี่ไง70เลยนี่เลเวลอัพเหมือนกันเว้ยเดี๋ยวเจ้คนนี้จัดการทีเดียวตายพลังน้ำแข็งว่าแล้วเหลือตัวนี้ตัวเดียวนักธนูมึงไม่รอดแน่นอนแต่ละคนเทพๆทั้งนั้นเดี๋ยวมึงเจอคุณลุงกูมาแล้วฮะคุณลุงท่านี้แรงเออตายอ่ะไม่ตายเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเจออัศวินฮะจัดการชั่วเดียวเรียบร้อยผ่านแล้วครับฉากแรกเนื่องจากว่าตัวเพื่อนตัวเอกเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพื่อนๆเก่งในภาคของ PSP เนี่ยตัวเขาเรียกว่าคัตซีนฮะมันจะเป็นการ์ตูนแบบนี้ครับเหมือนเป็นภาพวาดสีน้ำนะผมว่าสวยดีนะครับจะแตกต่างกับภาคเพวันนะฮะภาคเพวันตัวละครมันจะเดินเป็นตัวละครแบบเมื่อกี้แล้วเดินมาจะไม่มีคัตซีนแบบนี้นะเท่าที่ผมจำได้นะตอนที่มันขโมยน้องสาวคนนี้ออกไปเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนแอนิเมชันเป็นการ์ตูนสวยๆนะครับสนุกครับไปเล่นกันดู